10ปีข้าวยิ่งรักยังคาโกดังภูมิธรรมยืนยันข้าวยุกยิ่งลักในโกดังจังหวัดสุริน์ยังมีคุณภาพดีเร่งตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวทั่วประเทศหากพบข้าวค้างจะเร่งนำออกขายน้ำเงินกลับเข้าคลางรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ตรวจโกดังข้าวในจังหวัดสุรินเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวว่าตนได้รับการร้องเรียนว่า มีครังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวอยู่สองคลังจึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมพบว่ามีข้าวอยู่กว่า1 2 0 0 0 0สองื่นกระสอบถือว่าเป็นจำนวนที่มากและมีปัญหาว่ามีการล็อกกุญแจโกดังไว้ถึงสมชั้นทําให้ไม่สามารถใช้งานโกดังดังกล่าวได้ทําให้เสียโอกาสทางธุรกิจทั้งนี้ตนยังได้ไปตรวจสอบข้าวทุกกระสอบยืนยันว่าทุกกระสอบ,สอบข้าวยังมีเมล็ดสวยแต่สีอาจเหลืองขึ้นมาเล็กน้อยแต่ปลายจมูกข้าวยังสมบูรณ์แม้จะถูกเก็บไว้ถึง10ปี ก่อนจะได้ทดลองหุงข้าวและลองรับประทานพบว่ายังสามารถรับประทานได้ถือว่าเป็นข้าวชั้นดีซึ่งจากที่ถูกร้องเรียนมาว่าเป็นข้าวเน่าจะขายในราคาถูกแต่ตรวจสอบแล้วเชื่อว่ายังสามารถขายได้ราคาดีอยู่ประกอบกับปัจจุบันนี้ราคาข้าวก็ยังอยู่ในระดับที่ดีจึงจําเป็นต้องรีบขายข้าวในโกดังเพื่อที่จะได้เงินมาและสามารถคืนให้กับผู้ประกอบการได้และเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะสามารถนําเข้าเก็บในเงินกองคลังของรัฐบาลเพื่อที่จะได้นํามาใช้ เพราะเป็นข้าวของรัฐบาลซึ่งหลังจากนี้จะต้องไปตรวจสอบโกดังทั่วประเทศหากมีการร้องเรียนมาหากโกดังไหนมีข้าวคงค้างอยู่ก็จะเร่งนําออกมาขายทั้งนี้ตนยังได้ถ่ายวิดีโอขั้นตอนต,อนต่างๆในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบไว้ทั้งหมดยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ